สวัสดีครับผมในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการนะครับดูเจ้า Disney Plus นะครับผ่านทาง iPhone หรือ iPad กันครับผมวิธีการทำนั้นไม่ยากมาดูกันเลยอย่างแรกนะครับเมื่อเพื่อนๆลงทะเบียนกับทาง Disney Plus ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับให้เอามือถือ iPhone หรือ iPad ขึ้นมานะครับจากนั้นไปที่ App Store ครับผมแล้วก็ให้เพื่อนๆเนี่ยกดไปที่แว่นขยายหรือปุ่มเสิร์ชตรงนี้นะครับจากนั้นให้เสิร์ชในช่องนี้ว่า Disney ครับผมมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับตัวแนะนำนะครับถ้าเกิดของใครไม่ขึ้นก็ให้พิมพ์ตามนี้เลยครับ Disney Plus Hotstar ตรงนี้นะครับผมจากนั้นนะครับให้เลือกเจ้าแอปตัวนี้ครับผม Disney Plus Hotstar ตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆกด Get หรือกดดาวน์โหลดลงมาได้เลยแล้วก็รอจนกว่ามันโหลดแอปเสร็จนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยก็กดเปิดขึ้นมาได้เลยจากนั้นเมื่อเข้ามาที่หน้านี้นะครับให้เพื่อนๆกดไปที่ปุ่ม Continue นะครับหรือว่าดำเนินการต่อทางด้านล่างได้เลยในส่วนของตรงนี้นะครับเขาจะขออนุญาตเปิดการแจ้งเตือนถ้าเกิดใครต้องการเปิดการแจ้งเตือนก็กดปุ่มสีฟ้าๆ Allow หรืออนุญาตไปได้เลยนะครับแต่ในที่นี้ผมยังไม่ต้องการนะครับผมจะกด Deny และมันก็จะเข้ามาที่หน้าแอปแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆกดไปที่ขีด3อันตรงนี้ได้เลยครับผมจากนั้นกดไปที่ Login นะครับในช่องนี้ให้กรอกเบอร์มือถือของเราลงไปครับผมโดยที่เบอร์มือถือเนี่ยไม่ต้องมี0ตัวหน้านะครับอย่างเช่นใครเริ่มต้นด้วย080นะครับเราก็ตัด0ตัวหน้าออกไปนะครับแล้วก็กดที่ปุ่มดำเนินการต่อหรือคอนไทน์ฟ้าๆตรงนี้ได้เลยแล้วก็รอรหัส SMS ส่งมาแบบนี้นะครับผมเราก็เปิดข้อความขึ้นมานะครับแล้วก็เอาตัวเลข4ตัวเนี้ยมากรอกในแอป Disney เมื่อกี้ครับผมถ้าเกิดของใครเนี่ยไม่มีข้อความส่งมานะครับให้รอสักครู่นะครับจนกว่าตัวเลขด้านล่างตรงนี้นะครับที่มันนับถอยหลังเนี่ยจะหายไปนะครับแล้วก็กดปุ่มส่งรหัสผ่านอีกครั้งหรือรีเซ็นโค้ดอีกรอบนะครับมันก็จะส่งรหัสผ่านใหม่มาให้เพื่อนๆนะครับแล้วก็นำมากรอกที่ช่องนี้เช่นเคยมากรอกเสร็จเรียบร้อยก็กดไปที่ปุ่มดำเนินการต่อหรือคอนไทน์ตรงนี้ได้เลยครับผมถ้าเกิดมันขึ้นอย่างนี้แปลว่าเราได้ล็อกอินเข้ามาใช้งานเจ้า Disney Plus ที่เราสมัครเรียบร้อยแล้วของบางคนเขาอาจจะขึ้นป๊อปอัพขึ้นมานะครับให้กรอกชื่อนามสกุลอายุแล้วก็เพศของเรานะครับก็อย่าลืมกรอกให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดปุ่มยืนยันนะครับหลังจากนั้นมันก็จะเข้ามาที่หน้านี้นะครับเพื่อนๆก็ไปเลือกหนังดูได้เลยครับผมโอเคลองนำไปทำกันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปและก่อนปิดคลิปก็อย่าลืม Subscribe และกดไลค์ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ